โหมีมูลค่าความเสียหายนี่นับหมื่นๆล้านคนเสียหายเยอะมากและยิ่งมีบอกว่าคนมีชื่อเสียงมีดาราเนี่ยอยู่ในขบวนการเป็นคนชักจูงนี่ยิ่งน่าสนใจกันไปใหญ่ก็มีการแฉออกมาเรื่อยๆจนล่าสุดนี่นะครับอักษรกอไก่ก็มาเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ส่วนดีเจแมนและใบเตยนะฮะที่พรุ่งนี้มีนัดกับ DSI วันนี้ไปพบเจ้าหน้าที่หรอครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ดีเจแมนพัฒนพลมินทขินกับใบเตยสุธีวันกุลชรนะครับนักร้องดังสองสามีภรรยาไปพบพนักงานสอบสวนของ DSI ฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD นัดพรุ่งนี้มาวันนี้โอ้โหก็วิจารณ์กันบอกเออเป็นการเดินเกมทางกฎหมายที่ชาญฉลาดเขาชื่นชมทนายมากเลยนะทนายเจมใช่ไหมทนายเจมนิติธรคือไปวันนี้หนึ่งโฟกัสมันไปอยู่ที่ดาราช่องน้อยสีด้วยสองคือได้รับการปล่อยตัวออกมาแบบมาเพื่อเตรียมตัวสู้คดีด้วยทั้งคู่รับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทั้ง3ข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏหน้าจอนี่นะครับแล้วบอกว่าจะส่งเอกสารประกอบคำให้การเพิ่มเติมกับ DSI ภายในสิ้นเดือนนี้ครับให้ปากคำวันนี้4ชั่วโมงทั้ง DJ Man ทั้งใบเตยทนายความออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนก่อนหน้านี้มีคนเก่งกันว่าจะมาหรือเปล่าจะหนีก่อนหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวต่างประท้องประเทศกันมีข่าวว่าจะไปสิงคโปร์ไหมเพราะก่อนหน้านี้เขาไปสิงคโปร์มานะฮะสุดท้ายก็มาพบพนักงานสอบสวนทนายความบอกว่าขอเวลารวบรวมหลักฐานนะครับไม่ได้กังวลทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าดีเจแมนและใบเตยบริสุทธิ์นะครับแต่ขอเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองและชี้แจงข้อเท็จจริงครับนักข่าวถามเลยนะฮะถามทั้งคู่ว่าได้รับโอนเงินมาจากผู้บริหาร Forex TD โดยตรงหรือเปล่าคือถ้าเป็นผู้เสียหายนี่เป็นอีกประเด็นนึงนะแต่ถ้าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้น่าสนใจเรื่องนี้ดีเจแมนนะครับบอกมันมีความละเอียดอ่อนบางอย่างเนี่ยอาจจะบอกสื่อยังไม่ได้เพราะกลัวเสียรูปคดีนะฮะแต่ได้คุยกับ DSI ได้ชี้แจงไปแล้วทำให้สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังดูครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งนี้ มันเซนซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นซึ่งเราก็เพิ่งรู้หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่แบบเราก็ต้องเดี๋ยวจะเสียรูปคดีต้องอันเนี้ยพี่พูดได้แค่นี้ตอนที่จะลงลิฟต์กับโหนักข่าวถามครับถามไปทั้งคู่บอกไม่หนีใช่ไหมคือเขากลัวจะหนีกันเจ้าตัวหันมาตอบแบบชัดเจนว่าแน่นอนนะคือไม่หนีนะเอาไปฟังฮะครับก็ไม่หนีแน่ใช่ไหมครับคุณแม่ยืนยันนิดนึงครับแน่นอนครับแน่นอนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เป็นเรื่องของดีเจแมนกับใบเตยที่ก็ถูกจับจ้องอยู่นะครับก็สู้คดีกันไปแล้วฮะส่วนเพจรวบรวมผู้ถูกโกงจาก Forex TD เนี่ยนะฮะก็เป็นเพจที่ตอนนี้คนเข้าไปเยอะมากคือเป็นการรวบรวมผู้เสียหายจากการลงทุนและถูกโกงเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็แฉครับมีพระเอกช่องน้อยสีเป็นหนึ่งในแม่ทีมคดี Forex TD อักษรย่อกอไก่กำลังมีชื่อเสียงและมีผลงานละครในช่วงนี้แล้วก็โพสต์ต่อเนื่องกันมานะบอกมีฐานข้อมูลอยู่เกือบ 60,000 รายชื่อถ้าจะลงรายชื่อทั้งหมดจริงๆเนี่ยคนไทยคงไม่ต้องดูละครไป 2-3 ปีอ่ะเพราะมันเยอะมากจริงๆก็มีเนี่ยฮะเอาหลักฐานอะไรต่างๆลงมาต่อมาครับทาง Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ก็เลยเปิดชื่อพระเอกคนนี้ว่าคือกระทิงเป็นแม่ข่ายนะฮะมีลูกทีม14คนแล้วก็โพสต์ภาพข้อมูลสมาชิกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่บัญชีธนาคารโอ้รายละเอียดเต็มไปหมดเลยคือกระทิงนั่นเองค่ะคราวนี้นี่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะคะทางด้านของต้นสังกัดของคุณกระทิงเนี่ยก็คือคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรในฐานะต้นสังกัดของกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐเนี่ยนะคะก็เลยเดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเพราะว่าพอมีข่าวว่าเพจดังเผยข้อมูลว่ากระทิงเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่ข่ายคราวนี้ก็เลยเป็นข่าวดังไงมันก็เลยกลายเป็นโอ้ดราม่ากันคุยกันทั้งวันเลยนี่เลยนะคะคุณชาคริตเนี่ยบอกว่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนจากกระทิงค่ะเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงจะยังไม่ได้มีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างคุณชาคริตบอกว่าไปเจอกับกระทิงมาแล้วกระทิงเองยืนยันบอกไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับนายอภิรักษ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นตอคนแรกที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องของ Forex 3D ไปเลยเนี่ยนะคะคแล้วกระทิงก็บอกไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการช่อโกงของ Forex 3D ด้วยแต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดถามว่าฝั่งของเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤตว่าอย่างไรทางด้านของคุณธนกฤตยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อของกระทิงอยู่ในกลุ่มคนที่พนักงานสอบสวนเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งต้องไปเช็คอีกทีว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ายังไม่มีใครแจ้งความมาหรือว่ามีการตกลงค่าเสียหายจนลงตัวแล้วเลยไม่มีใครแจ้งหรือเปล่าแต่ในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบความผิดครบถึงจะสามารถดำเนินคดีได้ไม่ใช่ว่าใครทุกคนที่เข้ามาลงทุน Forex 3D แล้วจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดคือต้องเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดให้ครบด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ที่นำชื่อดาราต่างๆไปโพสต์ในโลกออนไลน์ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทนะเพราะว่าดาราเขาก็เสียหายวันนี้เผยชื่อออกมาหลายคนเหมือนกันนะโดนไปประมาณโอ้ 4-5 คนได้อะเพียบเลยใช่แล้วก็คนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยถ้าเกิดตรวจสอบแล้วไม่จริงดาราไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคุณที่เอามาโพสต์น่ะหมิ่นประมาทแล้วก็นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอีกคนหนึ่งที่วันนี้ก็ถูกเพ่งเล็งนะเป็นกระแสมากคุณโตคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็มีข่าวที่ไม่เคยมีข่าวเสียหายนะพูดจริงสุดท้ายคุณโตเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงนะฮะเพราะว่าปรากฏเป็นชื่อว่าเป็นลูกข่ายของกระทิงด้วยนะครับมีชื่อสุดท้ายไงเจ้าตัวบอกว่าผมไม่เป็นผู้เสียหายผมไม่ได้ชวนใครมาลงทุนต่อเลยครับก็เลยเล่าให้ฟังเลยที่เสียไป 700,000 เนี่ยไปเจอรุ่นน้องนักแสดงก็มีชื่อที่เปิดเผยอยู่ในเพจเนี่ยแหละเล่นบาสด้วยกันไงแนะนำให้ไปลงทุน Forex เจอไป 700,000 ช่วงแรกผลตอบรับกลับมามันดีมันก็มาจริงแหละจนกระทั่งปี62ไม่ได้ผลตอบแทนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เริ่มมีประเด็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวทำไมโตไม่แจ้งความนั่นสิโตบอกอย่างนี้ผมอายที่โง่ที่เหมือนกับตัวเองโง่ไปลงทุนแบบเนี้ยก็เข้าใจนะเขาก็เลยเก็บตัวเงียบเอาไว้ไงก็ไม่อยากจะมาเปิดเผยว่าตัวเองแบบผิดพลาดอ่ะเนาะแต่บอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อมาผมก็ยินดีให้ความร่วมมืออ่ะก็ยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8